ราคาพระแท้วันนี้มาพบกับอันดับเหรียญพระเกจิดังเมืองเหนือยอดนิยมประจำปี2022จะมีเหรียญยอดนิยมรุ่นไหนและจะเป็นของพระเกจิท่านใดจังหวัดอะไรตลอดจนเรื่องราวของการจัดสร้างราคามูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยครับพระแท้นะครับผมบอกให้เลยเพลิบพระทุกองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคารับซื้อให้มาเริ่มต้นกันกับอันดับที่10เหรียญครูบาอริยชาติอริยจิตโตรุ่นเศรษฐีแสนล้านปี2565จังหวัดเชียงรายเหรียญครูบาอริยชาติอริยจิตโตรุ่นเศรษฐีแสนล้านปี2565มีการจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด5พิมพ์ครับได้แก่พิมพ์นั่งพาดพิมพ์หยดน้ำพิมพ์เหรียญกลมพิมพ์นกยูงห่วงเชื่อมและพิมพ์เม็ดแตงจัดสร้างโดยคุณโทนทองสุกแก่นหรือโทนบังแควัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยให้กับมูลนิธิสาธารณกุศลในจังหวัดเชียงรายโดยมีพิธีมหาพุทธาภิเษกจัดขึ้นณวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตนั่งอธิษฐานจิตวัตถุมงคลรุ่นเศรษฐีแสนล้านกระทั่งดวงตะวันขึ้นโดยเหรียญครูบาอริยชาติอริยจิตโตรุ่นเศรษฐีแสนล้านปี2565จังหวัดเชียงรายพิมพ์นั่งพานเนื้อทองคำฝังเพชรแบบที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่ในตอนนี้มูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่9เหรียญคูบานันตาวัดทุ่งม่านใต้รุ่นแรกปี2504จังหวัดลำปางเหรียญคูบานันตารุ่นแรกเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่ชาวลำปางเสาะแสวงหามาใช้กันมากมายครับเพราะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงเหรียญคูบานันตารุ่นแรกจะมีเพียง 5,000 เหรียญและมีเนื้อเดียวเท่านั้นนั่นคือเนื้อทองแดงจะมีเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและเนื้อทองแดงกะไหล่เงินจะเป็นกะไหล่เงิน100เหรียญและที่เหลืออีก 4,900 เหรียญจะเป็นทองแดงกะไหล่ทองและไม่ลงกะไหล่เหรียญคูบานันตารุ่นแรกปลุกเสกหน้างานศพโดยโยงสายสินไปยังโรงศพของหลวงพ่อครูบาโดยมีเกจิมาปลุกเสกกันมากมายเช่นครูบาโถวัดบ้านเป่าและยังมีพระเกจิคณะสงฆ์ตำบลบ้านเป่าและบ้านเอื้อมมาปลุกเสกในพิธีอีกมากพอสมควรปลุกเสก3วันและเหรียญรุ่นแรกที่ออกจากวัดในตอนนั้นราคาเหรียญละ3บาทคนเฒ่าคนแก่มักจะเรียกว่ารุ่น3บาทเหรียญมีทั้งสระโอโปร่งและสระโอตันเหรียญสร้างมาน้อย 5,000 เหรียญจึงมีแค่บล็อกเดียวเท่านั้นครับตอนปั๊มแรกๆบล็อกก็ยังไม่เป็นอะไรแต่พอปั๊มไปได้สักพักบล็อกแตกทำให้สระโอแตกและตันจึงเป็นที่มาของเหรียญสระโอโปร่งและสระโอตันลักษณะการพิจารณาให้ดูที่ใบหน้าของครูบาและหูเหรียญขอบเหรียญเป็นสิ่งสำคัญนะครับเหรียญมีบล็อกเดียวเพราะฉะนั้นตำหนิทุกอย่างต้องเหมือนกันตัวตัดตัวเดียวกันครับโดยเหรียญคูบานันตาวัดทุ่งม่านใต้รุ่นแรก
ปี2504จังหวัดลำปางเนื้อทองแดงกะไหล่ทองแบบที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่นี่นะครับมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาถ้าอยู่ในสภาพที่สวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักหลายหมื่นบาทขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่8เหรียญคูบาชุมโพธิโกวัดวังมุยจังหวัดลำพูนรุ่นแรกปี2517มูลเหตุการสร้างเหรียญรุ่นแรกปีพ.ศ. 2517วัตถุมงคลที่หลวงปู่ชุ่มจัดสร้างขึ้นล้วนมาจากความเมตตาของท่านในความปรารถนาที่จะสงเคราะห์ประชาชนบูชาพระรัตนตรัยและสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นสำหรับมูลเหตุของการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกของท่านมีดังนี้สืบเนื่องจากชื่อเสียงเกียรติคุณของหลวงปู่ครูบาเจ้าชุ่มได้กระจอนกระจายออกไปทำให้ประชาชนจากทุกสารทิศได้สดับฟังและหาโอกาสเดินทางมากราบนมัสการท่านแล้วมักจะแจ้งความประสงค์อยากจะได้เหรียญรูปเหมือนของท่านกลับไปบูชาแต่หลวงปู่ชุ่มท่านไม่เคยจัดสร้างเลยและไม่อนุญาตให้ใครจัดสร้างอีกด้วยท่านยังกล่าวอีกว่าต้องการให้ผู้ที่มีความเลื่อมใสมีความมานะพยายามไปหาท่านด้วยตัวเองมากกว่าซึ่งท่านก็จะมีวัตถุมงคลชนิดอื่นๆเมตตาแจกญาติโยมให้ตรงตามจริตวาสนาของแต่ละคนด้วยแต่ทั้งนี้ท่านก็ยังทิ้งท้ายให้ความหวังไว้ว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรนั่นแหละจึงจะทำจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมานานนับ10ปีจนถึงพุทธศักราช2517หลวงปู่ชุ่มมีวัย76ปีในที่สุดท่านก็อนุญาตให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ชื่อครูบาทองใบจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านขึ้นเป็นวาระแรกโดยเหรียญครูบาชุ่มโพธิโกวัดวังมุยจังหวัดลำพูนรุ่นแรกปี2517เนื้อเงินแบบที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักหลายๆหมื่นขึ้นกันเลยทีเดียวครับอันดับที่7เหรียญเนตรครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรรุ่นแรกปี2519จังหวัดเชียงรายสำหรับการจัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มนั้นมีมาอย่างยาวนานแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรมีการสร้างเหรียญรุ่นแรกเมื่อปี2519ซึ่งเรียกกันว่าเหรียญพระน้อยบานได้ที่วัดธรรมประสิทธิ์หรือวัดบานได้ครูบาบุญชุ่มเกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคมพ.ศ. 2508เวลา9นาฬิกาที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคำล่าและนางแสงล่าทาแกงแม้ครอบครัวจะยากจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่โยมมารดาก็ปลูกฝังท่านให้ทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิอยู่เสมอทำให้ท่านสนใจออกบวชหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จึงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2519ขณะอายุได้11ปีศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมตรีในปีพ.ศ. 2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2529ณอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตือปัจจุบันรวมกับวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชพรหมจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเวรุวันพิทักษ์เป็นพระ
อนุสาวนาจารย์พระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมาวาจาจารย์นับแต่ออกบวชครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทยพม่าเนปาลอินเดียภูฐานและอื่นๆเมื่อพบเห็นวัดใดทรุดโทรมก็ทรงเป็นผู้นำในการบูรณะและได้สร้างพระธาตุเจดีย์วิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือรัชฉาน12ปันนาและประเทศลาวโดยเหรียญเนนคูบาบุญชุ่มยานสังวโรรุ่นแรกปี2519จังหวัดเชียงรายเนื้อทองแดงแบบที่เราเอามาให้ได้รับชมกันอยู่นั้นมูลค่าการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านกันมาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักหลายหมื่นไปจนถึงหลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่6เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันรุ่นแรกปี2514วัดดอนตันจังหวัดน่านเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดดอนตันปี2514วัดดอนตันจังหวัดน่านเหรียญหลักยอดนิยมคนเมืองน่านจัดสร้างโดยนายทวีบุญซื่อและคณะกรรมการวัดดอนตันสร้างเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และพัดยศจากพระครูสัญญบัตรเป็นพระครูเนขำมาพินันเมื่อวันที่5ธันวาคม2513หลวงพ่อวัดดอนตันหรือพระครูเนขำมาพินันพุทธวังโสวัตถุมงคลของหลวงพ่อเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วไปโดยเหรียญของหลวงพ่อวัดดอนตันรุ่นแรกปี2514วัดดอนตันจังหวัดน่านเนื้อทองแดงกะไหล่ทองแบบที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่นั้นมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลายหมื่นกันเลยทีเดียวครับอันดับที่5เหรียญหลวงพ่อไซวัดช่องลมจังหวัดอุตรดิตถ์รุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2498ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไซนั่งเต็มองค์ข้างล่างมีข้อความว่าหลวงพ่อไซด้านหลังเหรียญปั๊มเป็นยันและจะมีรอยจานยันเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการจัดสร้างน้อยมากและถือว่าเป็นเหรียญเกจิดังยอดนิยมแห่งเมืองอุตรดิตถ์และหายากมากๆเลยนะครับโดยเหรียญหลวงพ่อไซวัดช่องลมจังหวัดอุตรดิตถ์รุ่นแรกปีพ.ศ. 2498เนื้อทองแดงกะไหล่ทองแบบที่เราเอามาให้ได้รับชมกันนั้นมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่4เหรียญเมตตาหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องปี2517เนื้อเงินหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหรือพญานสิทธาจารย์สำนักสงฆ์วัดถ้ำผาปล่องอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พระวิปัสสนาจารย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2517โดยคณะสิทธิ์ไปกราบนมัสการขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนเพื่อสมทบทุนซื้อยารักษาโรคถวายพระภิกษุที่อาพาธและผู้ป่วยโรคปอดในโรงพยาบาลโรคปอดเชียงใหม่ส่วนที่เหลือนำถวายให้สำนักสงฆ์วัดถ้ำผาปล่องเพื่อพัฒนาถาวรวัตถุหลวงปู่สิมเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างตั้งชื่อว่าเหรียญเมตตาลักษณะ
เป็นเหรียญกลมรูปไข่มีหูห่วงจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะและเนื้อทองแดงด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่สิมครึ่งองค์หันหน้าตรงด้านล่างใต้รูปเหมือนเขียนคำว่าเมตตาด้านหลังเหรียญเป็นยันด้านบนเหรียญเขียนคำว่าพระครูสันติวรยานวงเล็บสิมพุทธาจาโรด้านล่างใต้ยันเขียนคำว่าธรรมผาปล่อง2517เชียงใหม่โดยเหรียญเมตตาหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องปี2517เนื้อเงินแบบที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่นั้นมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่3เหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2513เนื้อเงินเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่รุ่นทออ1วงเล็บทหารอากาศสร้างรุ่นแรกจัดสร้างโดยนาวาอากาศเอกเกษมงามเอกและคณะรวม11คนในปี2513จำนวนการสร้างเนื้อเงิน11เหรียญวงเล็บสำหรับผู้สร้างและเนื้อทองแดง 3,000 เหรียญจุดสังเกตรุ่นทออ1คือด้านหลังจะมียันพระคาถาพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังล้อมรอบ8คาบโดยมีตรงกลางเป็น3แถววงเล็บ1คาบเป็นแนวนอนวงเล็บยันนอนภายหลังในปี14ได้จัดสร้างรุ่นทออ2โดยใช้บล็อกแม่พิมพ์เดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งยันและตรงกลางแถวเป็นแนวตั้งวงเล็บยันตั้งโดยเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่ปี2513เนื้อเงินแบบที่เราเอามาให้ได้รับชมกันอยู่นั้นมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือที่ผ่านมาถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวครับอันดับที่2เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นกองพันลำปางปี2517เนื้อทองคำเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางรุ่นกองพันลำปางจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2517สร้างโดยสามเณรนิติรัตน์ร่วมกับทหารบกลำปางสร้างเพื่อแจกทหารซึ่งหลวงพ่อท่านชอบทหารตำรวจเป็นพิเศษเพราะบุคคลเหล่านี้ต้องเสี่ยงต่อภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลาจึงมนให้เป็นพิเศษลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมหน้าตรงครึ่งองค์ข้างบนจารึกเป็นภาษาบาลีอ่านว่าเขมโกด้านหลังเหรียญโดยรอบจารึกหลวงพ่อเกษมเขมโกสำนักสุสานไตรรักษ์จังหวัดลำปางตรงกลางเป็นอักษรยันภาษาบาลีจารึก23ตุลา17หมายถึงปีพ.ศ.ที่จัดสร้างจำนวนการสร้างรวมทั้งหมด 2,513 เหรียญแยกชนิดดังนี้ 1. เนื้อทองคำ 13 เหรียญโคดกงจักรอยู่ซ้ายมือดอกจัน 2. เนื้อเงิน 300 เหรียญโคดกงจักรอยู่ขวามือดอกจัน 3. เนื้อนวะโลหะ 200 เหรียญโคดกงจักรอยู่ซ้ายมือเหนือวันที่23 4เนื้อทองแดง 2,000 เหรียญโคดกงจักรอยู่กลางเหนือปี17เหรียญรุ่นนี้มีโคดตอกกำกับทุกเหรียญวงเล็บทุกเนื้อตอกโคดเดียวกันแต่ตำแหน่งไม่เหมือนกันเหรียญกองพันลำปาง
ปี17มีความนิยมพอๆกับเหรียญรุ่นแรกเนื่องจากมีจำนวนการสร้างน้อยประกอบกับผู้นำไปบูชาติดตัวมีประสบการณ์มากมายจึงทำให้เหรียญนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นกองพันลำปางปี2517เนื้อทองคำแบบที่เราเอามาให้ได้รับชมกันอยู่นั้นมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือถ้าที่ผ่านมาในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักล้านไปจนถึงหลัก10ล้านขึ้นไปเลยทีเดียวครับและอันดับที่1คือเหรียญครูบาศรีวิชัยวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนปีพ.ศ. 2482พิมพ์รูปไข่เนื้อทองแดงเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนพิมพ์รูปไข่เป็นเหรียญที่สร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพที่เรียกกันว่าเหรียญตายชุดแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2482โดยวัดราชบพิตรได้ให้ร้านอมราพรแกะบล็อกและเข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับวัตถุมงคลของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรเมื่อวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2481ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยหน้าตรงครึ่งองค์ด้านขวาจารึกอักษรไทยอ่านว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยด้านซ้ายจารึกอักษรล้านนาครูบาเจ้าศรีวิชัยด้านล่างจารึกเป็นปีจัดสร้าง2452ด้านหลังเหรียญด้านบนเป็นยันห้าถัดลงมาเป็นอักขระยันสี่แถวเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างแบ่งออกเป็น2แบบ1เหรียญทรงพุ่มข่าวบินเนื้อเงินลงยาสำหรับแจกกรรมการ2เหรียญรูปไข่แบ่งย่อยออกเป็นพิมพ์2ชายและพิมพ์3ชายเหรียญที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นแบบพิมพ์2ชายนะครับให้ดูที่ข้อมือซ้ายจะมีขีดคล้ายชายจีวร2เส้นถ้าเป็นพิมพ์3ชายที่ข้อมือซ้ายจะมีขีดคล้ายกับชายจีวร3เส้นโดยเหรียญครูบาศรีวิชัยวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนปีพ.ศ. 2482พิมพ์รูปไข่แบบที่เราเอามาให้ได้ชมกันนั้นมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนถึงหลักล้านขึ้นไปกันเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับเหรียญพระเกจิดังเมืองเหนือยอดนิยมประจำปี2022ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามแล้วก็ความพึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเราเพียงแค่นำเอาภาพกับมูลค่าที่เคยมีการเช่าหาเปลี่ยนมือมานำเสนอเพื่อให้ได้รับชมและพิจารณาในการที่จะเช่าหาและสะสมไม่ใช่เป็นราคากลางของพระเครื่ององค์นั้นๆ นะครับหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับกราบขอบคุณครับอยากรู้ว่าพระท่านแถมไหมออกวัดอะไรราคาเท่าไหร่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงท่านส่งพระของท่านมาตรวจสอบและออกบัตรรับรองพระแท้กับทางสถาบันตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลของบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดโดยทีมงานตรวจสอบที่มีความชำนาญการันตีความเป็นมาตรฐานโดยโทนบางแคมีให้เลือกทั้งแบบซิลเวอร์คาร์ดคือบัตรรับรองพระแท้แบบทั่วไปมูลค่า500บาทและแบบโกลด์คาร์ดคือบัตรรับรองพระแท้พร้อมประเมินราคารับซื้อทันทีมูลค่า800บาท
แท้ไหมวัดอะไรราคาเท่าไหร่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเราคือบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดสถาบันการันตีรับรองพระเครื่องพระบูชาและวัตถุมงคลพร้อมประเมินมูลค่ารับซื้อที่แรกที่เดียวในประเทศไทย